ล่าสุดประกาศยุบค่ายครับว่าด้วยเรื่องของค่ายมวย TBM ยิมนะครับเสือต้อมก็ออกมาบอกเลยครับบอกว่าภารกิจรัดตัวยุบค่าย TBM ยิมครับยกมวยเทรนเนอร์ให้กับสสมหมายทั้งหมดนะครับถือว่าช็อกวงการพอสมควรเสือต้อมกิรติเจริญลาภครับยุติบทบาทของวงการมวยครับยุบค่าย TBM ยิมลงแล้วหลังจากแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็บอกว่าภารกิจรัดตัวครับสำหรับนักมวยในค่ายทั้งหมด11คนนำโดยเพชรธงชัยแชมป์อีซูซุนะครับจะมอบให้กับประธานกลุ่มพลังใหม่สสมหมายสกุลเมตตาเปลี่ยนสังกัดย้ายไปซ้อมที่ค่ายสสมหมายทั้งหมดโดยไม่ได้มีการซื้อขายแต่อย่างใดครับซึ่งจะรวมพลย้ายเข้ารังใหม่หลังจากที่เพชรธงชัยเข้าพิธีแต่งงานในวันที่22นี้นะครับณจังหวัดสุราษฎร์ส่วนสตาร์ฟเทรนเนอร์นำโดยครูอีทสตูลจะยกทีมไปอยู่ค่ายสสมหมายทั้งหมดเช่นกันครับคือว่าเรื่องของนักชกเก่งๆใน TBM ยิมก็มีหลายคนนะครับยิมก็มีตัวที่ต่อยดีต่อยเส้นพฤหัสน้อยก็เริ่มที่จะมีความแข็งแกร่งขึ้นมาบ้างนะครับถือว่าเป็นมวยที่เขาเริ่มปั้นจากแบบโนเนมนะครับปั้นจากโนเนมกันหลายตัวเลยแล้วก็พวกเก่งๆขึ้นมาที่มีริกกี้ถึงแชมป์ก็เพชรธงชัย TBM ยิมแหละนะครับแล้วก็เจ้าเพชรปาวริสทีนี้ก็กำลังเก่งกำลังแข็งเลยแล้วก็ตัวอื่นๆครับคอปเตอร์พวกนี้นะครับพวกพฤหัสน้อยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะพอได้ฮึดได้สู้กันมาบ้างและตอนนี้ก็ย้ายไปปล้ำที่สสมหมายนะครับก็จะไปเป็นนักชกของสสมหมายทั้งหมดเลยตอนนี้เสียหมายหูมวยแน่นเอียดเลยครับน่าจะถ่ายมวยไปศึกนั้นศึกนี้ได้สบายแล้วก็จัดประมาณนี้นี่มีแต่มวยตัวดีๆขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆเด็กมันก็จัดอยู่ในสสมหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าตัวอย่างเพชรธงชัยอย่างเงี้ยก็มีต่อย RWS บ้างหรือว่าต่อยในไทยไฟอย่างเงี้ยนะเพชรธงชัยที่ผ่านๆมาแต่ว่าไทยไฟน่าจะไม่มีรายการแล้วแหละนะครับสำหรับน้องเพชรธงชัยเพราะว่าตัวแกบางครับจริงๆต้องอัพน้ำหนักขึ้นไปหนากว่านี้ครับสำหรับเสียตั้มนะครับแกเป็นลูกชายของป๋ากอบประกอบเจริญลาภนะครับอดีตตำนานโปรโมเตอร์ศึกถล่มพระสุธาแล้วก็ศึกวันเจริญลาภของเวทีราชดำเนินก้าวเข้าวงการด้วยใจรักและก็ผูกพันกับสนามมวยครับตามคุณพ่อเมื่อครั้งยังเด็กๆอยู่บ่อยๆนะครับมาที่สนามมวยจนกระทั่งตัวเองก็ได้เปิดค่าย TBM ยิมแล้วก็ฟิตเนสย่ามรามคำแหง102ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นโปรโมเตอร์ตามรอยคุณพ่อในช่วงหลังนะครับแต่ว่าก็ด้วยพิษเศรษฐกิจโควิดนั่นแหละเป็นโปรโมเตอร์ก็ไม่มีคนดูนะครับก็ไม่ไหวจริงๆครับหลังจากนั้นครับก็ได้ทำมวยมาจนมีชื่อเสียงนะครับถือว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยโดยเฉพาะมวยคู่บุญแกอย่างเจ้าเพชรธงชัยนะก็ถือว่าปั้นมากับมือนะครับกับภูอีสตูลก็ถือว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่ยุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกิดมานานไหมก็ไม่ได้นานแต่ว่ายุบแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะครับที่นำมาฝากกันครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสี่ยตั้มครับแล้วก็ค่ายมวย TBM ยิมนักชกต่างๆนานาต่อไปนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับเอาไปตามความฝันของตัวเองใครอยากเป็นมวยดังมวยเก่งก็ต้องฝึกเอาสู้เอาครับน้องๆครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่เป็นคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้เจอกันคลิปต่อไปครับ